ณสถานที่แห่งหนึ่งมีสมบัติอันล้ำค่าที่ทุกคนต่างหมายปองและเธอก็คือหนึ่งคนที่มุ่งหวังในสมบัตินี้เธอชื่อมาลีในข้างหน้าของเธอก็คือสถานที่แห่งนั้นแต่ทันใดที่เธอเข้าสู่ที่นั้นเธอก็ค้นพบความจริงว่าสมบัติเหล่านั้นมีอุปสรรคเฝ้าอยู่มากมายและหนึ่งในอุปสรรคที่ร้ายกาจที่สุดในนั้นก็คือสิงโตฉะนั้นมาลีจำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มใดสักกลุ่มตามความถนัดของเธอเพื่อช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นโดยในแต่ละกลุ่มนั้นจะแบ่งระดับความชำนาญด้วยกัน4ระดับโดยเพื่อที่จะพิชิตสิงโตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดได้นั้นผู้เข้าร่วมกลุ่มจำเป็นต้องฝึกฝนตัวเองจนถึงระดับที่4เท่านั้นเพื่อที่จะฝึกวิชาชนะอุปสรรคในแต่ละระดับตัวผู้เข้าร่วมกลุ่มเองนั้นจะต้องฝึกสกิลพิเศษของแต่ละระดับให้สำเร็จเป็นระดับไปและการฝึกระดับที่1ก็เริ่มต้นขึ้นมาลีฝึกและได้รับสกิลที่จำเป็นในขั้นแรกนั้นได้แก่ Skill and Gen Ed ซึ่งจะมีวิชาตามนี้เพื่อฝ่าอุปสรรคระดับแรกนั่นก็คือโอ้มดเล็กหัวใจพองโตแต่ก่อนที่จะไปสู้กับอุปสรรคแรกนั้นเธอต้องทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมกลุ่มให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเสียก่อนโดยต้องเข้าร่วมกิจกรรม First Year Camp มาแล้วหมดเล็กหัวใจพองโตมาแล้วเมื่อเธอได้ปราบหมดเล็กหัวใจพองโตสำเร็จเธอและผองเพื่อนก่อนจะได้รับสกิลพาสซีฟอันเดอร์สแตนดิ้งติดตัวเธอซึ่งทำให้เธอได้เรียนขึ้นในระดับขั้นที่2 Beginner ในระดับการฝึก Beginner นั้นมาลีจะได้รับวิชาที่เข้มข้นขึ้นตามระดับที่สูงขึ้นนั่นทำให้มาลีได้สกิลที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเพื่อทำให้พวกเธอมีพลังเพียงพอที่จะปราบงูเห่าเมื่อพวกเธอได้ปราบงูเห่าสำเร็จแล้วเธอและผองเพื่อนก็จะได้รับสกิลพาสซีฟแอปพลิเคชันติดตัวเธอทำให้เธอได้เลื่อนขึ้นในลำดับที่3ในระดับต่อไปโอ้พวกเธอจะต้องปราบนักวิทยาศาสตร์มิติที่333โดยพวกเธอจะต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมให้เก่งยิ่งขึ้นเรียนรู้ทักษะเมเจอร์อิเล็กทีฟและฟรีอิเล็กทีฟเพิ่มเติมแต่เนื่องจากอุปสรรคในครั้งนี้นั้นแข็งแกร่งมากพวกเธอจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์เพื่อฝึกปรือทักษะการทำงานเป็นทีมของพวกเธอเมื่อพวกเธอได้ปราบนักวิทยาศาสตร์มิติที่333สำเร็จพวกเธอจะได้รับสกิล Passive Analysis and Innovation ติดตัวเธอทำให้เธอได้เลื่อนขั้นขึ้นในลำดับสุดท้ายเทพซ่า001จนมาถึงในระดับสุดท้ายผู้เข้าร่วมกลุ่มทุกคนจะได้เลือกฝึกวิชาที่ตัวเองถนัดและถึงเวลาแล้วเ
ที่จะต้องเลือกวิชานั้นมาใช้พิชิตสมบัติโดยการเก็บเลเวลไปจัดการกับเหล่าสมุนของสิงโตเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและในที่สุดจากความเพียรพยายามตลอดที่ผ่านมามาลีและเพื่อนๆก็ได้สมบัติอันล้ำค่าเอาไว้ในครอบครองA few moments later หลังจากที่ได้มาลีและทุกคนได้จบการศึกษาเพื่อนมาลีและทุกคนมีอาชีพตามความถนัดกันไปอย่างไอจอร์ดไปเป็นนักวิจัยต่อมาก็ไปเปิดไปเป็นครูแล้วก็รับงานติวเตอร์ไปด้วยนี่ก็สมชายทำงานเป็นพนักงานต้อนรับมีแม่นางคงคาสมัยเรียนน่ารักเชียวล่ะสมัยเรียนก็ชอบเดินทางไปทั่วปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ผสมหมายกับสมพานสมัยเรียนในชอบอ่านข่าวปัจจุบันเป็นนักรายงานข่าวดังไปทั่วแล้วส่วนนี้มาลีคาดไม่ถึงว่าจะทำงานด้านมีเดียเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่ดังว่อนไปทั่วเนี่ยแล้วก็ยังมีชาวแก๊งเพื่อนๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ติดต่อกันแยกย้ายกันไปมีหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นเอาละพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นักผจญภัยรุ่นต่อไปด้วยล่ะสู้ๆนะมอฟลอจงสถิตกับท่านไปแยกจบบอดี้บูน